อีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับที่ด่านนอกแฮปปี้ฮาโลวีนขบวนสารพัดผีป่วนเมืองเดินวิ่งฟันรันและเทศกาลฟูดแฟร์31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้นะครับให้ผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้ช็อปชิมแชะอย่างจุใจครับนายสาธิตลิ่ววัฒนะโชตินันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำนักขามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลร่วมกับชมรมเดินวิ่งด่านนอกผู้ประกอบการสถานีตำรวจภูธรสะเดาและผู้เกี่ยวข้องครับประชุมเพื่อเตรียมงานและแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินวิ่งด่านนอกหรือด่านนอกฮาโลวีนโดยการจัดกิจกรรมด่านนอกแฮปปี้ฮาโลวีนในครั้งนี้เทศบาลตำบลสำนักขามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขอไปครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและชมรมเดินวิ่งด่านนอกกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมด่านนอกแฮปปี้ฮาโลวีนประกอบด้วยด่านนอกฮาโลวีนในปาร์ตี้เดินผีป่วนเมืองแล้วก็สาวสวยสายบันเทิงและประชาชนทั่วไปกว่า500ชีวิตก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับเพื่อสร้างสีสันกับการเดินขบวนด้วยการแต่งชุดผีประเภทต่างๆครับกิจกรรมด่านนอกฟูดแฟร์ในวันที่31ตุลาคมและด่านนอกฟันรันไนท์ปาร์ตี้ด่านนอกฟันรันไนท์ปาร์ตี้นะคะในวันที่2พฤศจิกายน2567ที่ริมรั้วชายแดนบ้านไทยจังโหลนพร้อมขบวนวิ่งจากดักวิ่งในจังหวัดสงขลาและประเทศมาเลเซียมาร่วมงานกว่า500คนเริ่มมีการปล่อยขบวนนักวิ่งประมาณในช่วงเวลา 19:00 นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีไนท์ปาร์ตี้พร้อมทั้งนักร้องดังมาร่วมให้ความบันเทิงอย่างสนุกสนานทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองด่านนอกส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดินและวิ่งและเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนประจำปี2567สร้างความสุขสนุกสนานและความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้นค่ะ